เกี่ยวข้าวโพดแบบมืออาชีพเดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะครับกับทั้งสองคนไปพร้อมๆกันครับว่าการเกี่ยวข้าวโพดแบบมืออาชีพปัจจุบันมันเป็นแบบไหนรูปแบบมันเป็นอย่างไรมันมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่านะครับกับตอนนี้นะครับกับการเดินหน้าหาความจริงรถเกี่ยวข้าวความคิดความเชื่อและก็ความจริงกับการเกี่ยวข้าวโพดนะครับขออนุญาตถามเสียแม็กเลยครับว่าครับปัจจุบันนะครับนอกจากการเกี่ยวข้าวแล้วตอนนี้บอกว่าเห็นหันเหมาเกี่ยวข้าวโพดแบบจริงจังเกี่ยวข้าวโพดแบบมืออาชีพมันยังไงครับอันนี้จริงเนี่ยเรื่องการเกี่ยวข้าวโพดเนี่ยเราก็เกี่ยวมาได้4ปีแล้วครับครับผมแต่ปีนี้เราจะแบ่งอย่างชัดเจนคือชุดข้าวโพดก็คือยิงข้าวโพดเลยชุดข้าวข้าวเลยปกติเราเนี่ยเสร็จฤดูนาปังเราจะเกี่ยวข้าวโพดครับเกี่ยวข้าวโพดเสร็จเราเกี่ยวฤดูนาปีนาปีเกี่ยวฤดูนาปีเสร็จเราก็เกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวข้าวโพดวนนั่นอย่างนั้นเลยเกี่ยวข้าวโพดเสร็จแล้วก็ไปเกี่ยวปังใช่ครับใช่ไหมคือวนอย่างนั้นครับแต่ปีนี้ค่อนข้างแตกต่างคือเราจะแบ่งรูปชุดนึงอ่ะยิงข้าวโพดครับครับคือในทีมคือเกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวข้าวโพดอย่างแบบเดียวเลยครับเอาทั้งนั้นปีนึงเกี่ยวข้าวโพดสักกี่เดือนปีนึงปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดมันมีทั้งปีเกี่ยวข้าวโพดนะครับผมส่วนมากจะแบ่งครึ่งกันข้าวครึ่งนึงข้าวโพดครึ่งนึงก็อย่างละ6เดือนแล้วครับเหรอฮะครับปัจจุบันหมายความว่าข้าวโพดเนี่ย6เดือนเต็มๆครับเกี่ยวต่อเนื่องทุกวันทุกเดือนเลยนะไม่หยุดครับและอีกว่างเว้นก็คือไปเกี่ยวข้าวอีก6เดือนครับความหมายคือนั้นปีนึงก็ไม่ได้หยุดเลยสิไม่ได้หยุดฮะความหมายคืออย่างนั้นใช่มั้ยนี่ก็หยุดน้อยมากหยุดเช็ครถอะไรไม่กี่วันไม่กี่วันเท่านั้นเองครับเกี่ยวทั้งปีวันนี้เสียดีก็เหมือนกันนะครับวันนี้หันมาเกี่ยวข้าวโพดแบบมืออาชีพทำไมถึงคิดแบบนั้นครับข้าวโพดผมว่าข้าวโพดตอนนี้รสไม่ค่อยเยอะครับ1รสไม่เยอะใช่ครับ2การเก็บเกี่ยวง่ายขึ้นการเก็บเกี่ยวหมายความว่าการเก็บหมายความว่าเกี่ยวง่ายในนี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงชาวนาเขาปลูกง่ายขึ้นหรือยังไงชาวนาก็ลดต้นทุนด้วยครับลดต้นทุนต้นทุนจากการเก็บผลผลิตเก็บผลผลิตหมายความว่ารถเราไปเกี่ยวได้เร็วใช่แล้วก็ไม่ยุ่งยากรถเราเกี่ยวเป็นออกมาเป็นเมล็ดออกมาได้เลยพร้อมส่งขายได้เลยพร้อมส่งขายได้เลยครับคือความหมายก็คือว่าตอนนี้แล้วปีหนึ่งเสียดีมเกี่ยวปีหนึ่งสักกี่ไร่ครับสักกี่วันข้าวโพดก็สักกี่เดือนมันจะเหมือนเราแบ่งเป็น4ฤดูครับปีหนึ่งครับผมช่วงแรกต้นปีก็ต้นปีแรกก็เกี่ยวข้าวโพดก่อนครับผมถัดมาก็เกี่ยวข้าวนาปังเสร็จแล้วก็เกี่ยวข้าวโพดอีกทีเป็นข้าวโพดหน้าฝนแล้วก็ปลายปีมันก็เกี่ยวข้าวนาปีสลับกันแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าขอบของการทำงานนี่ก็คือครบปีนึงแทบไม่ได้หยุดเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมความหมายคืออย่างนั้นถูกต้องไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นปีนึงต้องบอกว่าเกี่ยวไม่ได้หยุดเลยมีข้าวสลับข้าวโพดคือขอบเกี่ยวข้าวคือเกี่ยวข้าวขอบเกี่ยวข้าวโพดก็คือเกี่ยวข้าวโพดดันไปแบ่งครึ่งๆเลยใช่ครับประมาณนั้นเลยนะครับโอ้โหถือว่ามีงานทำตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยสบายเลยเพราะฉะนั้นงั้นถามเสียแล้วรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวของเราอะนะครับไปเกี่ยวข้าวโพดกับเกี่ยวข้าวมันแตกต่างกันไหมมันยุ่งยากต่างกันไหมฮะแตกต่างก็คือข้าวคือข้าวข้าวโพดคือข้าวโพดครับผมแล้วนี้เรื่องตู้ข้าวก็ส่วนข้าวข้าวโพดก็ตกแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับผมครับผมก็คือเกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวข้าวมันก็มีการทำมันก็มีการตกแต่งครับต่างกันไหมฮะเจดีนรถเกี่ยวข้าวกับพวกมันต่างกันเยอะไหมครับต่างกันไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะแต่เราก็ต้องเปลี่ยนชุดหน้าเกี่ยวชุดหน้าเกี่ยวจากเกี่ยวข้าวมาเปลี่ยนเกี่ยวข้าวโพดใช่ครับที่เหลืออย่างอื่นก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลยหรือว่าต้องเปลี่ยนปรับแต่งเล็กน้อยครับปรับแต่งเล็กน้อยอันนั้นผมถามไอ้หนุ่มไวไฟออริโปเกี่ยวข้าวโพดได้ไหมเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้ครับได้ดีไหมถ้าเป็นซีรัมรุ่นใหม่เกี่ยวดีครับเกี่ยวดีเลยนะนั่นถามเสียเนี่ยไอ้หนุ่มไวไฟออริโปของเราเกี่ยวข้าวโพดได้ไหมเกี่ยวได้แล้วดีไหมครับดีครับดีในที่นี้ของเสียแน่คือในชุดผมมาซื้อไปเกี่ยวข้าวโพดโดยตรงอยู่คันนึงครับผมตอนนี้การันตีมาแล้วครับรถค่ายไหนก็ได้รถค่ายก็ได้ลองดูเอามาลองประกบกันเลยว่ากันเถอะครับไม่ได้คือเขาก็มีอยู่สองค่ายครับผมทีเนี้ยเพิ่งเอาออริโปไปเกี่ยวข้าวโพดดูครับผมทีนี้เขาถามเลยบอกรถค่ายไหนก็ได้ตอนนี้อันนี้เกี่ยวได้เลยครับนั่นความหมายของเสียเนี่ยคือหมายความว่าไอ้หนุ่มไฟออนิโปรของเราไปเกี่ยวข้าวโพดแล้วมันดีเนี่ยดีแบบไหนแบบไหนแบบดีคือควบคุมผลผลิตที่มันจะออกตูดที่มันจะเพิ่มความเสียหายให้ชาวสวนนะฮะครับผมได้เยอะครับ
คือหมายความว่าเอาไปเกี่ยวแล้วความไม่เหลือเสียหายน้อยใช่หมายความว่าทุกเมล็ดครับเข้าไปในกระบวนการหมดที่ออกมาก็คือมีแต่แกนมีแต่เปลือกใช่มีแต่ฝักใช่ทำไมคือไม่มีเรื่องของเมล็ดครับเสียหายน้อยมากคือความไม่เหลือเสียหายน้อยครับนะครับไอ้หนุ่มไฟเอาในโบงเราเกี่ยวข้าวโพดที่ว่าดีในความคิดของเสียดีดีแบบไหนฮะผมว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะรู้ได้ทุกพื้นที่ครับครับผมพื้นที่อาจจะเป็นดอยมั่งเป็นดอยอาจจะมีร่องมั่งอ๋อความหมายที่บอกว่าเกี่ยวในคือมีประสบการณ์สูงสุดนี่ก็คือเกี่ยวบนยอดดอยใช่ไหมฮะใช่ความหมายคือรถเกี่ยวของเราไปเกี่ยวบนยอดดอยนี่ไม่ต้องกลัวเลยใช่ครับหมายความที่เอียงๆอะไรเงี้ยมีผลไหมครับที่เอียงๆไม่ค่อยมีผลครับไม่มีผลหมายความรถเกี่ยวเราได้เพราะข้าวโพดเนี่ยมันจะต่างกับข้าวข้าวมันจะเป็นพื้นนาเรียบครับแต่ข้าวโพดจะเป็นเขาเป็นเนินอันนี้เสียดีมเกี่ยวได้ใช่ไหมได้ครับผมเกี่ยวได้อย่างสบายเลยใช่ครับเสียงนั้นจริงไหมจริงครับเพราะว่าช่วงล่างตรงนี้ครับผมพิเศษเลยฮะแต่ละตัวเนี่ยลองเอามาขับดูกันแต่ละรุ่นแต่ละที่เนี่ยตัวนี้คือนิ่มสุดเลยตัวนี้นะขับปักสนองเลยนะนิ่มสุดว่าเอาไปเกี่ยวข้าวโพดนี่ใช่เลยใช่ก็มันเหมือนเท้าเวลาเราถอดรองเท้าไปเหยียบหินครับผมมันไม่ค่อยรู้สึกงั้นผมถามตอนนี้ไปที่ไหนก็แล้วแต่ทีมงานเสียแน็กกับทีมงานเสียดีนนะเวลาไปเกี่ยวข้าวกับลูกค้าหรือเกี่ยวข้าวโพดกับลูกค้าเนี่ยชาวนาเนี่ยหรือว่าเจ้าของไร่เขาติดใจเสียแน็กดูแลเราดูแลเขาหลักๆเลยเนี่ยให้เขาเสียหายน้อยที่สุดแค่นี้เขาก็ภูมิใจนะครับผมครับว่าที่เรื่องรถเกี่ยวเราไม่เกี่ยวเนี่ยไม่ผิดหวังเพราะบางที่เราต้องเกี่ยวแข่งขันกับประเพณีเดิมกับผมเดิมที่หักมือกันอยู่หักมือทีนี้เราใส่ตะกร้าใส่ถุงใช่ใช่ไหมเกี่ยวให้เห็นเลยไม่ว่าล้มไม่ว่าตั้งอะไรเนี่ยตอนนี้ที่เคยหักมือหรือว่าหักอยู่หน้าเวลาเราเกี่ยวนั้นเลิกหักหมดเลยเลิกหักใช่ไหมเราเกี่ยวหมดเลยใช้รถเกี่ยวครับเห็นบอกว่าแถวนี้เขาบอกว่าทำในสวนลำไยสวนมะม่วงจริงไหมครับมีครับมีเป็นส่วนน้อยครับแต่ก็มีใช่ไหมมีครับแต่รถเราไปเกี่ยวได้ไหมครับเกี่ยวได้ครับได้ครับเกี่ยวได้นะได้ครับเพราะฉะนั้นเอาวันนี้เคล็ดลับของเสียดีมล่ะต่างกับเสียแน็กไหมครับว่าตอนนี้ทำเคล็ดลับที่ในการไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวโพดทั้งข้าวข้าวโพดไปดูแลลูกค้าและให้ลูกค้าเขาติดใจเสียดีมทำไงครับใกล้เคียงกันครับผมก็คือเอาใจลูกค้าหน่อยนึงเอาใจลูกค้าครับสมมติว่าเหลืออยู่นั้นต้นนึงก็ไปเก็บให้เขาเก็บเขาประกอบกับรถเกี่ยวลูกค้าเรามีคุณภาพใช่ครับใช่ไหมฮะหมายความว่าความรู้หลุดเสียหายน้อยยังไงเขาก็ชอบเราอยู่แล้วใช่ครับโอเคงั้นเสียแน็กฝากถึงพี่น้องเอาเป็นภาคเหนือแล้วกันนะครับที่มีความคิดนะครับว่าไอ้หลวงไฟออนนิโปงเรามันจะเกี่ยวข้าวโพดได้ไหมนะครับแล้วก็เอาไปใช้แล้วประสิทธิภาพเป็นยังไงเป็นภาษาเหนือนะครับตอนนี้นะครับพื้นที่เกี่ยวข้าวโพดบ้านเขาของนักขนาดตอนนี้มีรถเกี่ยวติดมันพัฒนาคุณภาพสูงพ่อของเดียมาเกี่ยวข้าวโพดแล้วก็เกี่ยวเข้าได้ด้วยฮะน่าสนใจมากครับไอ้นุ่มไวไฟออนิวตัวนี้ครับขอบคุณเสียแน็กครับเสียดีมครับวันนี้ฝากถึงพี่น้องภาคเหนือนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดเห็นไอ้นุ่มไวไฟออนิวบางคนไม่ได้เกี่ยวข้าวโพดได้ไหมอะไรยังไงฝากถึงพี่น้องเป็นภาษาอะไรครับคือวันนี้นะครับโอเคคือความหมายก็คือว่าไอ้นุ่มไวไฟออนิวของเรานะครับเกี่ยวข้าวตอนนี้ทุกคนยอมรับละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอไปเกี่ยวข้าวโพดบางคนถามว่าไอ้หนุ่มไวไฟออนิโปของเรามันจะเกี่ยวข้าวโพดได้ไหมในความคิดของอาเซียดีมเกี่ยวได้ไหมครับเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้เพราะฉะนั้นพี่น้องแถวภาคเหนือนี่บอกเลยว่ามั่นใจว่าไอ้หนุ่มไวไฟออนิโปเกี่ยวได้ครับดันข้าวโพดได้เกี่ยวอย่างอื่นได้ด้วยครับเกี่ยวอย่างอื่นคืออะไรฮะถั่วเขียวครับถั่วเขียวเพราะฉะนั้นมากกว่าคำว่าข้าวโพดคือเกี่ยวถั่วเขียวได้ด้วยใช่ครับเกี่ยวบนดอยก็ได้ใช่ครับนะฮะโอเคครับอันนี้คือไอ้หนุ่มไฟออนิโปของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เราเกี่ยวกับข้าวไอ้หนุ่มไฟออนิโปของเรามีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งและที่สำคัญครับเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเครื่องจักรบนทางการเกษตรให้มีความทันสมัยให้มีการตอบโจทย์เพื่อดูแลลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการดูแลลูกค้าที่เป็นเจ้าของนาเพราะฉะนั้นเรามีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องใช้รถเก็บข้าวไอ้หนุ่มไวไฟออนิโปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน yeah. นะครับวันนี้ผมและแขกพิเศษของผมต้องขออนุญาตนำรายการเดินหน้า
หาความจริงรถเกี่ยวข้าวจากลากันไปก่อนแล้วจะเจอกันในตอนต่อไปวันนี้เราทั้ง3คนสวัสดีครับสวัสดีครับ